คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของคุณกัณพัฒน์กับความน่ารักนะฮะกับความตั้งใจดีตั้งใจจะเซอร์ไพรส์วันเกิดของพี่ชายสุดที่รักอย่างคุณโตโน่แต่เจอเซอร์ไพรส์กลับโอ้โหไม่รู้จะดีใจหรือช็อกดีนะฮะที่มาที่ไปคือวันเกิดของคุณโตโน่ตัวเองเนี่ยก็ไปการสั่งรองเท้าแล้วก็เชื่อว่ารองเท้านี่คุณโตโน่คุณโตโน่ต้องชอบมั่นใจว่าจะต้องแฮปปี้สุดท้ายพอเอาไปให้คุณโตโน่ปุ๊บก็คือเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวไปชมดีกว่าครับดีได้นะครับชอบไหมชอบแล้วมีแล้วชอบแล้วมีแล้วมีแล้วโอ้ขอบคุณมากแต่ว่ามันมีแล้วอะมันเป็นไงอะคืนก็ได้หรือเปล่าจะได้ตังค์ไปคืนไปทำประโยชน์ไม่ต้องมาให้กูขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเขาจะรับคืนไหมอ่ะมึงไปซื้อใครมาส่งให้แบบภูมิใจเลยอ่ะใจฟูเพราะว่าด้วยความที่เราคิดว่าที่เรามันมีความแบบติดดินอะสมถะมันต้องไม่ซื้ออะไรที่แบบลิมิเต็ดแน่นอนลิมิเต็ดสตาร์ทรุ่นนี้สีนี้ชอบไหมพี่เขาเปิดหวยกันคิดว่าดีใจไว้แล้วดีใจแปลกๆว่ะกูมีแล้วมีแล้วลังเลก่อนว่าพูดเล่นหรือพูดจริงตอนแรกเพราะว่าพี่ก็ชอบอำเราอะไรเงี้ยจริงนี่ว่ะไปคืนได้ไหมพอไปคืนได้ไหมปุ๊บเนี่ยใจร่วงลงไปแล้วคือไม่เอาแล้วคือไม่รับแน่ๆเพราะด้วยความที่ว่าเขามีแล้วจริงๆครับเราก็เลยแบบก็ได้ไปซื้อบอลแจกน้องหรือว่าแบบเอ้ยเอาไปทำที่มีประโยชน์อะไรทำอะไรที่ประโยชน์ก็ได้ครับพี่ได้ครับแล้วก็เซอร์ไพรส์กลับครับเออเอาคือที่มึงให้กูทุกอย่างอ่ะกูแบบมีความสุขสุดอ่ะคือมันมีค่าสำหรับพี่เสมออะไรเงี้ยก็เอาสีนี้ก็ได้เอาสีใหม่ก็ได้ก็ตอนนี้ก็สั่งไปอยู่ซึ่งหายากกว่าสีเดิมอีก